สวัสดีครับอีกทีหนึ่งนะครับเมื่อกี้เน็ตไม่ค่อยดีนะครับอะรอคนเข้ามานะครับวันนี้ผมจะมาอธิบายสอนเรื่องเลิกคิดว่าใช้ยังไงครับแล้วจะพูดได้ง่ายขึ้นนะครับรอคนเข้ามาครับรอคนเข้ามานะครับเลิกคิดว่าใช้ยังไงอย่าคิดว่าใช้ยังไงนะครับแล้วเราจะพูดได้ง่ายขึ้นนะครับอะรอคนเข้ามาครับทุกคนคนไหนเข้ามาแล้วกดไลค์กดแชร์คนละแชร์ด้วยนะฮะนะรอคนเข้ามาสักครู่หนึ่งนะครับนะเอารอคนเข้ามาก่อนนะครับทุกคนเป็นยังไงบ้างครับช่วงนี้สบายดีไหมเอ่ยเมื่อกี้เพิ่งได้กินน้ำพอดีนะครับอ่ะรอคนเข้ามาครับดูซิจะมีใครเข้ามาบ้างนะครับนะมีดูซิมีใครเข้ามาบ้างมาเดี๋ยวจะอธิบายให้ฟังนะครับนะครับตัวนี้นะเดี๋ยวจะสอนให้ฟังว่ามันจะใช้ยังไงนะครับโอเคมาแล้ว2คนนะครับอ่ะรอสักครู่นะครับเมื่อกี้เน็ตไม่ดีแล้วก็แต่ว่าก็โชคดีเพราะว่าได้กินน้ำด้วยนะครับเสียงเมื่อกี้ไม่มีเลยนะครับอ่ะวันนี้ครูจะมาสอนครับว่าอย่าคิดว่าใช้ยังไงพอเราคิดว่าใช้ยังไงครูเล่าให้ฟังแบบนี้นะพอเราคิดว่าเราใช้ยังไงสมองมันจะถูกบล็อกทันทีนะครับเดี๋ยวอธิบายให้ฟังอีกทีนึงเมื่อกี้สัญญาณไม่ดีนะครับ อย่างแรกเลยคือกดไลค์กดแชร์ด้วยนะโอเครอสักหนึ่งนาทีเดี๋ยวครูจะอธิบายให้ฟังนะครับว่าจะพูดยังไงให้มันง่ายขึ้นแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่มันบล็อกในสมองเราก็คือว่าเราคิดว่าจะใช้ยังไงอธิบายกันทุกอย่างนี้ก่อนทุกคนนะฮะย้ำอีกทีก่อนใครยกมือบ้างใครเคยเป็นบ้างเวลาเราจะสื่อสารครั้งหนึ่งนะเราต้องคิดภาษาไทยมาแถวหนึ่งก่อนแล้วแปลเป็นตัวต่อตัวจะพูดทีหนึ่งก็ต้องวางแผนในหัวก่อนแล้วค่อยๆพูดออกไปใครเคยเป็นบ้างแต่ว่าโทษนะกูไม่ได้อยากพูดแบบนั้นเลยแต่ว่าต้องเรียงในหัวก่อนพูดตามเป๊ะเป๊ะเป๊ะนะฮะซึ่งมันก็ต้องวางลำดับเรียงลำดับในการพูดด้วย ใครเคยเป็นบ้างเวลาจะพูดทีนึงก็ต้องไปเรียนรู้จากประโยคที่เขาสำเร็จรูปอะในหนังสือหรือว่าในเพจมาพูด40ประโยคพื้นฐานนะอะไรเงี้ยแล้วก็มาพูดแต่ว่าความเป็นจริงอะเราอะไม่ได้อยากพูดเหมือนในนั้นบางทีเราอยากจะพูดมากกว่านั้นน้อยกว่านั้นใครเคยเป็นบ้างใครเคยเป็นบ้างเวลาจะพูดภาษาอังกฤษทีนึงก็ต้องโปรยคำศัพท์ไว้ล่วงหน้าเช่นจะพูดคำเนี้ยมีความสุขก็ต้องคิดมีคำว่าแฮปปี้ไว้ในใจมีคำศัพท์ไว้ล่วงหน้าประมาณหนึ่งแล้วเวลาพูดออกไปก็ต้องประมาณคำศัพท์ที่เห็นใครเคยเป็นบ้างนะครับ ซึ่งสาเหตุของมันน่ะหลักๆก็มาจากเรื่องหนึ่งสาเหตุหลักหนึ่งข้อก็มาจากตัวนี้ครับคือคิดว่าจะใช้ยังไงนะครับอ่ะคนไหนเข้ามาช้าไม่สนนะครับอธิบายไปนะคนจะดูน้อยก็ช่างนะครับดูผมเข้าใจว่ามันดึกไม่เป็นไรเวลาเราจะถ้าคนไหนคิดว่าเป็นประโยชน์ครับก็กดแท็กเพื่อนด้วยแล้วกันนะครับคอมเมนต์มานะครับอธิบายอย่างนี้วิธีการของผมอยู่ฝั่งขวาอยู่ฝั่งนี้นะเดี๋ยวอธิบายให้ฟังอธิบายฝั่งนี้ก่อนทำไมถึงบอกว่าห้ามคิดว่าห้ามคิดว่าจะใช้ยังไงใครเคยเป็นบ้างเวลาไปเรียนคำศัพท์เรียนวิธีการใช้ใน YouTube I think so ใช้ยังไง anything ใช้ยังไง sometimes ใช้ยังไงนะครับ intelligence ใช้ยังไงคำศัพท์นู่นนี่นั่นใช้ยังไงถูกไหมพอเราคิดว่าใช้ยังไงทุกคนดูดิพอเราคิดว่าใช้ยังไงเกิดอะไรขึ้นมันเยอะเห็นไหมมันเยอะพอมันเยอะเสร็จปุ๊บเนี่ยเวลาเราใช้เกิดอะไรขึ้นมันเข้าใจผมพูดไหมมันเยอะเกินไปจนไม่รู้จะใช้ตัวไหนมันเยอะเกินไปโดยไม่รู้จะใช้ตัวไหนทีนี้คำถามคือแล้วเราจะใช้ยังไงในวิธีการผมนะคือการออกเสียงจะส่งผลต่อการฟังการฟังจะส่งผลต่อประโยคในการพูดคือเหมือนไอเดียนะครับอธิบายก่อนนะอันนี้คือออ
ออกเสียงจะเหมือนกันจะส่งผลต่อการฟังนะครับการฟังจะส่งผลต่อไอเดียผมบอกก่อนนะคือที่ผ่านมาเราจะคิดเป็นตอนๆคิดเป็นส่วนๆจากการที่หาข้อมูลมาแต่ว่าถ้าเราออกเสียงแล้วเราจะเกิดส่งผลไปที่การฟังที่ดีขึ้นนะอันนี้ขอพูดคร่าวๆแล้วกันการฟังจะส่งผลต่อไอเดียคือการฟังมันจะมีหลายๆประโยคแต่การฟังเวลามันเข้าไปอยู่ในสมองเราแล้วนะครับมันจะเป็นไอเดียคือมันจะไม่ตายตัวถ้าเราไปคิดแบบเก่าเนี่ยเวลาเราคิดว่าจะใช้ยังไงเนี่ยเราจะต้องจำอันนี้ใช้ยังไง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 มันเยอะไงพอมันเยอะเสร็จพอเราจะใช้ทีนึงคือไม่รู้จะใช้ตัวไหนมันเยอะเกินไปแต่ที่ผมกำลังจะแนะนำทุกคนคือ ให้ทำแบบนี้อธิบายก่อนนะในพาร์ทออกเสียงกับฟังนี่ผมไม่พูดถึงก่อนนะเฉพาะพาร์ทที่จะไปพูดนะครับอันนี้เดี๋ยวไว้ค่อยข่าวหน้าวันนี้พูดถึงในพาร์ทของเรื่องพูดทีนี้การที่เราจะพูดได้ดูนะฮะจะต้องมีไอเดียก่อนตรงนี้เรียกว่าไอเดียนะไอเดียก่อนแต่การที่จะเกิดไอเดียได้อย่างแท้จริงอย่างยั่งยืนคือไอเดียเกิดจากการฟังทำไมไอเดียต้องเกิดจากการฟังทุกคนเพราะว่าเวลาเราฟังในโสตประสาทมันจะอยู่ได้นานมันจะอยู่ในเส้นประสาทในร่างกายได้นานกว่าการที่เราไปดูหนังสือแล้วเอามาคิดออกไหม การออกเสียงเนี่ยมันจะมีฟิลในการรับรู้ข้อมูลไอเดียได้มากกว่าการที่เราไปก๊อปมันมาเฉยเข้าใจไหมฮะการออกเสียงที่ดีจะส่งผลต่อการฟังนะครับการฟังที่ดีจะส่งผลต่อไอเดีย แล้วไอเดียจะส่งผลต่อแหล่งกำเนิดฟังดีๆนะพอเราได้ไอเดียเสร็จปุ๊บเนี่ยมันจะไปที่แหล่งกำเนิดนะครับแหล่งกำเนิดที่ดีก็จะทำให้เรามีไอเดียในการพูดได้หลากหลายเห็นไหมทำไมครูถึงเขียนหลายๆภาพหลายๆรูปแบบหลายๆหน้าตาคล้ายๆว่าเรื่องเดียวกันคุณสามารถพูดได้หลากหลายแบบหน้าตาเป็นแบบนี้หน้าตาเป็นแบบนี้แหล่งกำเนิดดูดีนะการที่เราจะสื่อสารได้ครูอธิบายก่อนการที่เราจะสื่อสารได้แบบธรรมชาติคือที่ผ่านมาเนี่ยเราอาจจะบอกว่าเราสื่อสารได้แต่มันอาจจะเป็นการสื่อสารที่แบบจำไปตอบไม่ได้พูดได้แบบอิสระการที่เราจะไปแบบอิสระได้ทุกคนดูดีนะเราต้องการข้อมูลนะบอกก่อนต้องการข้อมูลแต่ข้อมูลที่เราเรียนมาเป็นไงข้อมูลของเรามันเป็นยังไงเราเรียนข้อมูลเยอะถูกไหมมันกระจัดกระจายเกินไปการทำแบบเนี้ยเวลาเราจะพูดทีนึงเราไม่รู้จะพูดยังไงนะครับทีนี้การจะพูดสื่อสารได้จริงๆข้อมูลร่างกายและลิ้นอารมณ์และความรู้สึกของตัวเอง3ตัวเนี้ยวิ่งไปที่แหล่งกำเนิดแหล่งกำเนิดก็คือสมองที่จะสามารถพูดได้หลากหลายหลากหลายคือยังไงหน้าตาแบบนี้เห็นไหมที่ผ่านมาเรามักจะไปเรียนรู้หลายๆแบบว่าใช้ยังไงคือบอกก่อนมันไม่ได้ผิดนะแต่พอเราคิดว่าเรียนจะใช้ยังไงเสร็จปุ๊บเนี่ยข้อมูลในหัวมันเราจะล้นไปหมดว่าอันนี้ใช่อย่างนี้อันนี้ใช่อย่างนี้อันนี้ใช่อย่างนี้ใช่อย่างนี้มันเยอะเกินไปพอเราจะพูดมันจะตันแต่ที่การพูดแล้วมันไม่ตันก็คือผ่านการออกเสียงผ่านการฟังสองส่วนนี้ครูยังไม่พูดถึงเพราะว่ามันจะยาวเกินไปนะครับเอาเป็นว่าพอถึงการฟังเสร็จปุ๊บเนี่ยคุณเวลาคุณพูดสื่อสารเนี่ยคุณจะเกิดสิ่งหนึ่งเขาเรียกว่าไอเดียไอเดียคืออะไรไอเดียก็คือตัวนี้พอคุณฟังเสร็จคุณจะเกิดอันนี้เขาเรียกข้อมูลโอเคไหมข้อมูลนะต้องการร่างกายปากและลิ้นนะต้องการอารมณ์และความรู้สึกนะเดี๋ยวคุณจะมีตัวอย่างให้ฟังนะครับไม่ต้องกังวลนะครับแล้วไปที่แหล่งกำเนิดแหล่งกำเนิดคืออะไรแหล่งกำเนิดคือสมองที่อิสระฟังดีแหล่งกำเนิดคือสมองที่อิสระซึ่งเป็นแบบนี้เห็นไหมไอเดียได้หลากหลายไอเดียได้หลากหลายโดยที่ไม่มีการจำกัดจำนวนแบบไม่มีการจำกัดจำนวนไอเดียว่าจะพูดอย่างกี่แบบไม่พอพูดเสร็จเกิดอะไรขึ้นจะเกิดข้อผิดพลาดเกิดอะไรขึ้นจะเกิดการเรียนรู้แก้ไขเกิดอะไรขึ้นจะเกิดประสบการณ์นะกลับมาที่หน้านี้
ดูดีนะการสื่อสารต้องการข้อมูลร่างกายปากและลิ้นอารมณ์ความรู้สึกของตัวเองและพุ่ง3ส่วนนี้ไปเจอคำว่าแหล่งกำเนิดคือสมองสมองตรงนี้จะต้องอิสระมากๆทุกคนฟังดีนะสมองตรงนี้ต้องอิสระมากๆเพื่ออะไรเพื่อให้มันโล่งในการพูดและสื่อสารได้หลากหลายยกตัวอย่างดูนะไปเข้าเรื่องเลยยกตัวอย่าง Why did you decide to take this role อธิบายก่อนอันนี้ก็พูดถึงเรื่องหนังเขาบอกว่า Why did you decide to take this role ทำไมคุณถึงตัดสินใจที่จะรับบทบาทนี้ role คือ role เนี่ยคือบทบาท Why did you decide to take this role decide คือตัดสินใจ take this role คือทำไมคุณถึงตัดสินใจที่จะรับบทบาทนี้ถ้าเราฟังตรงนี้เสร็จทุกคนดูดีนะถ้าเราฟังตรงนี้เสร็จเราจะได้ข้อมูลตรงนี้ถูกไหมกรณีนี้ผมถือว่าทุกคนมีปากร่างกายปากและลิ้นและดีนะดีแล้วนะอารมณ์ความรู้สึกดีแล้วนะสามส่วนไปละดูดี Why did you decide to take this role แปลว่าทำไมคุณถึงตัดสินใจที่จะรับบทบาทนี้ที่เป็นตัวอย่างตรงนี้เป็นเรื่องของหนังดูดีนะ Why did you decide to take this roleทำไมคุณถึงตัดสินใจที่จะรับบทบาทนี้พอเราฟังจากตรงนี้เสร็จใช่ไหมครับทุกคนมันจะได้สิ่งนี้คือข้อมูลดูนะเวลาดูข้อมูลเสร็จปุ๊บมันจะได้ตรงนี้มาคือเวลาเรารับฟังมาเสร็จจากแหล่งอะไรก็ช่างมันจะเกิดสิ่งหนึ่งเขาเรียกว่าข้อมูลข้อมูลเสร็จเจอร่างกายปากและลิ้นเพราะว่ามันต้องใช้ปากสื่อสารที่ดีอารมณ์และความรู้สึกที่ดีไปเจอกันที่แหล่งกำเนิดแหล่งกำเนิดที่ดีคือยังไงแรงกำเนิดที่ดีต้องเป็นแบบนี้คือมีไอเดียมาเสร็จสามารถเรื่องเดียวกันนะสามารถพูดได้หลากหลายโดยไม่จำกัดแบบเดี๋ยวทำให้ดูโอเคไหมแรงกำเนิดที่ดีคือได้หลากหลายดูต่อทีนี้เรารู้ข้อมูลแล้วจากตรงนี้นะประโยคนี้นะร่างกายป่าและลิ้นโอเคนะอารมณ์ความรู้สึกโอเคนะอันนี้ถือว่าโอเคนะบอกก่อนไม่ได้อธิบายในวันนี้ประโยคที่เขาบอกว่า Why did you decide to take this roleอันนี้โอเคนะโอเคนะตรงนี้ Why did you decide to take this role แปลว่าทำไมคุณถึงตัดสินใจที่จะรับบทบาทนี้เราได้อะไรเราได้ข้อมูลเราได้ข้อมูลแล้วนะ3ตัวนี้วิ่งไปที่แหล่งกำเนิดปึ้งแล้วได้หลากหลายฟังดีๆ Why did you decide to take this role ทำไมคุณถึงตัดสินใจที่จะรับบทบาทนี้ทำไมคุณตัดสินใจที่จะรับบทบาท this role นี้ถ้าเราฟังจากตรงนี้เสร็จเกิดอะไรขึ้นเราก็จะเอา Why did you decide to take this role มาพูดแต่ว่าถ้าเรามีไอเดียในการพูดจากแหล่งกำเนิดที่มันได้หลากหลายคือแหล่งกำเนิดที่ดีคืออย่างนี้นะครับทุกคนไม่ได้อยู่แกรมมาทุกคนไม่ได้แบบเป็นรูปแบบเป๊ะๆทุกคนสามารถสื่อสารได้จากความรู้สึกมันสามารถพูดได้หลากหลายเช่น Why did you decide to take this role แปลว่าทำไมคุณถึงตัดสินใจที่จะรับบทบาทนี้พูดใหม่โรไม่ต้องพูดคำว่าบทบาทได้ไหมพูดตามผมพร้อมกันทุกคนพูดตามผม about this character ดูดีเราได้ข้อมูลมาจากคำจากการฟังคือคำว่า why did you decide to take this role ถูกไหมทำไมคุณถึงตัดสินใจที่จะรับ take this role รับบทบาทนี้ถ้าเราได้รับข้อมูลตรงนี้เสร็จปุ๊บเกิดอะไรขึ้นทุกคนเราจะถูกล็อกประโยคนี้ทันทีถูกไหมใช่ไม่ใช่ถ้าทุกคนเรียนรู้จากประโยคตรงนี้ Why did you decide to take this role แปลว่าทำไมคุณถึงตัดสินใจรับบทบาทนี้ในเรื่องหนังอะนะสิ่งที่เราทำได้คือไงเราก็จะจำประโยคนี้ตันไหมตันแต่ผมจะสอนทุกคนคือตรงนี้เป็นข้อมูลถูกไหมใช่ไหมเนี่ยข้อมูลนะข้อมูลปากและลิ้นนะอารมณ์ความรู้สึก3ตัววิ่งไปที่แหล่งกำเนิดปึ้งไปที่สมองฟึ่งพูดได้หลายแบบคืออันนี้แปลว่าอะไรทำไมคุณถึงตัดสินใจที่รับบทบาทนี้ถ้าผมจะพอผมถ้าเกิดเรามีแหล่งกำเนิดที่ดีอิสระเป็นศิลปะไม่ใช่กลัวนู่นกลัวนี่เวลาพูดภาษาอังกฤษพูดตามผมทุกคนดูดี Why did you decide to take this role พูดอย่างนี้ก็ได้พูดตามผม about this character พูดตามผม about this character เกี่ยวกับ character ตัวเนี้ย Why you say okay ง่ายไหมทุกคนดูดิ Why did you decide to take this role ทำไมคุณถึงตัดสินใจที่จะรับงานนี้
ปลี่ยนเป็นคำว่าทำไมคุณตัดสินใจที่รับงานรับบทบาทนี้ Why did you decide to take this role ถ้าทุกคนเจอประโยคนี้เสร็จปุ๊บเกิดอะไรขึ้นเราก็จะต้องจำมันไปตอบถูกไหมแต่พอเรามีข้อมูลเสร็จปุ๊บแล้วเราไปที่แหล่งกำเนิดที่ดีแหล่งกำเนิดที่ดีจะพูดได้หลากหลายทำไมคุณถึงตัดสินใจจะรับบทบาทนี้ก็พูดใหม่พูดตามผม about this character เกี่ยวกับคาแรคเตอร์ตัวเนี้ย why you say okay why you say okay about this character เอาใหม่ you feel happy to play this character why เห็นไหมคุณดูเหมือนคุณ you look happy คุณดูเหมือนเป็นคนมีความสุขto play this character ที่จะเล่นบทบาทนี้ทำไมเหรอทุกคนเห็นไหมว่า why did you decide to take this role มันเป็นประโยคเดียวๆสิ่งที่เราชอบเป็นคือเราเอาประโยคนั้นแล้วมาพูดแต่ครูจะสอนให้ทุกคนคือสามารถทำสิ่งพวกนี้ประโยคนึงที่รับรู้มาเสร็จเนี่ยสามารถพูดได้ไหมหลากหลายไม่ต้อง role ก็ได้ character ก็ได้หรือ this movie need youAnd you need to work some character while you happy เห็นไหมแปลว่าหนังเรื่องนี้นะครับมันมีการแสดงคาแรคเตอร์ตัวหนึ่งทำไมคุณถึง happy to do why you happy to play this character เห็นไหมไม่ต้อง why did you decide to take this role ทำไมคุณถึงตัดสินใจที่จะรับบทบาทนี้ตัดสินใจไม่ต้องพูดดีไซน์ก็ได้ why you feel happy to take this roleWhy you feel happy to play this character? เห็นไหมทุกคนเห็นไหมพอเรารู้จัก Why did you decide to take this role เสร็จคือข้อมูลปากและลิ้นอารมณ์ความรู้สึกพอมันรวมกันไปเสร็จปุ๊บมันจะไปชนที่แหล่งกำเนิดแล้วแหล่งกำเนิดของเราที่ดีมันจะสามารถพูดได้หลากหลายไม่จำกัดแบบแต่ที่บ้านเราเป็นประจำคือนี่ไงใช้ยังไงเยอะไปหมดเลยแล้วพอจะพูดทีนึงกูจะใช้ตัวไหนวะเนี่ยแต่สิ่งที่ผมสอนคือผ่านจากการฟังเป็นไอเดียแต่พอถึงแหล่งกำเนิดเราสามารถพูดได้ทำไมทุกคนได้หลากหลายเกิดข้อผิดพลาดไหมเกิดเสร็จแล้วมันจะเกิดการเรียนรู้แก้ไขและเกิดประสบการณ์เข้าใจไหมเห็นไหม Why did you decide to take this role ทำไมคุณถึงตัดสินใจรับบทบาทนี้ก็พูดใหม่ก็ได้what you think how you feel when you play this role when you play this character and why you say okay เข้าใจกูพูดไหม why did you decide to take this role ทำไมคุณถึงตัดสินใจรับบทบาทนี้ก็ไม่จำเป็นต้องพูดตามที่เขาพูดพอถึงเวลาฟิลมันมามันจะมาเช่นดูนะคุณมีหนังสือเสียงอยู่ในแพลตฟอร์มนะครับทั้งหนังสือเสียงผู้ภาษาอังกฤษจากความรู้สึกทั้งอีบุ๊กผู้ภาษาอังกฤษจากความรู้สึกในแพลตฟอร์มคุณจะสอนข้อหนึ่งคือคำไหนมาก่อนไปก่อนตรงนี้บอกว่าไงวะ Why did you decide to take this role ทำไมคุณถึงตัดสินใจที่จะรับบทบาทนี้ใช่ไหมฮะสมมติคำแรกมาก่อนเป็นคำว่า my friend ดูนะจะพูดเรื่องนี้นะว่าทำไมคุณถึงรับบทบาทนี้แต่ถ้าแวบหนึ่งในหัวสมองของเรามีคำว่า my friend มาก่อน my friend tells me you happy so much to play this character why ทุกคนดูดิทำไมคุณถึงตัดสินใจรับบทบาทนี้แต่เมื่อกี้ผมพูดคำว่า my friend ก่อน my friend tells me เพื่อนผมบอกว่า you play this character and you very happy why เห็นไหมผมยังคงถามว่าทำไมคุณถึงรับบทบาทนี้ Sometimes you think okay and not okay about this character but why finally you say okay เห็นไหมบอกว่า this character นี้บางทีคุณอาจจะ Sometimes กว่า character นี้ที่คุณแสดงเนี่ยคุณอาจจะมี 50-50 ก็ได้แต่ทำไมสุดท้ายแล้วคุณถึง say okay ผมไม่พูด say okay ก็ได้ทำไมคุณถึงตัดสินใจรับบทบาทนี้เมื่อกี้ผมพูดว่า say okay ถูกไหมเช่น why you say okay this character ผมไม่พูด say okay ก็ได้ผมพูดใหม่ about this character you play and you very happy
why you don't say no เห็นไหมผมบอกว่า you say okay about this character คือคุณพูดไปคุณโอเคสำหรับคาแรคเตอร์ตัวนี้แต่ผมไม่เอาใช่โอเคก็ได้ผมบอกว่า why you don't say no ทำไมคุณถึงไม่ say no this character I feel you look very happy about this character ได้ไหมโอเคนะครับเอาสั้นๆเข้าใจไม่เข้าใจคนไหนมาดูย้อนหลังเอาคนไหนมาดูย้อนหลังเอานะการพูดภาษาอังกฤษจากความรู้สึกก็คือประโยคนี้ Why did you decide to take this role แปลว่าทำไมคุณถึงตัดสินใจที่จะรับบทบาทนี้ role ตัวนี้เป็นบทบาทหน้าที่ก็ไม่ต้องพูดคำเป็นหนังนะในนี้เป็นเรื่องในเกี่ยวกับเรื่องหนังคุณก็ไม่จำเป็นต้องพูดคำว่า role ก็ได้ที่แปลว่าบทบาทคุณพูดว่า character โง่ๆก็ได้เข้าใจไหมฮะตรงนี้เวลาเราได้ข้อมูลมาเสร็จเนี่ยสิ่งที่เราชอบเป็นคือชอบคิดว่าใช้ยังไงไม่เอารับรู้ในสมองก็พอแล้วมันผ่านออกไปนะครับเนาะประมาณนี้คุณไหนเข้าใจก็คอมเมนต์ย้อนหลังแล้วกันนะการพูดภาษาอังกฤษจากความรู้สึกนะครับวันนี้ก็คร่าวๆเท่านี้นะครับวันนี้เป็นไลฟ์แรกของปีนะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้ครูจะมาไลฟ์อีกอย่าลืมกดติดดาวกดติดดาวที่เฟซส่วนนี้ด้วยนะครับแล้วก็เดี๋ยวเจอกันพรุ่งนี้นะครับแล้วก็คนไหนมีคำถามให้ส่งมาที่ line @teacherbeavernะครับส่วนช็อปในการที่คุณจะสามารถจะไปดูว่าเรามีสินค้าตัวไหนบ้างสนใจอยากจะเรียนหรือว่ามีคอร์สออนไลน์หรือว่ามีตัวไหนบ้างนะครับมาที่ตรงนี้ครับนี่นะครับมาที่ตรงนี้นะกดเข้าไปดูนะครับแล้วก็อธิบายนิดนึงนะครับก็อะประมาณนี้แล้วกันเดี๋ยวพรุ่งนี้มาอธิบายเพิ่มแล้วกันนะครับมีรายละเอียดเยอะแยะมากมายนะครับโอเคเราเจอกันพรุ่งนี้อย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจด้วยแล้วก็ติดตามทุกช่องทาง Blogdit Instagram Twitter นะครับ YouTube นะครับแล้วก็คนไหนสนใจคอร์สเรียนหรือว่าอยากให้ช่วยอะไรมาที่ LINE @teacherbeaver และเพจนี้ครับอย่าลืมนะครับกดติดดาวที่เพจนี้ด้วยคุณจะได้ไม่พลาดข้อมูลดีๆนะครับคนไหนลองมาไล่ดูนะครับแล้วกันนะครับว่าการสอนของเราเนี่ยแตกต่างกันยังไงบ้างนะครับลองมาไล่ดูในไลฟ์ดูนะครับมีข้อมูลฟรีดีมากเลยนะครับแต่ว่าข้อมูลฟรีนี่ก็ยังเป็นแค่เสี้ยวหนึ่งนะครับอยู่ในคอร์สออนไลน์ซึ่งก็พูดกันตรงนี้เลยแล้วกันนะครับคือมีโปรโมชั่นมาให้ในคอร์สออนไลน์เต็มนะครับประมาณ50บทเรียนคุณสามารถเรียนได้ทั้งชีวิตนะครับราคา 6,950 บาทนะครับถึงพรุ่งนี้ตอนเที่ยงให้สั้นๆพอเหลือ 1,950 บาทคนไหนสนใจก็อินบ็อกซ์เข้ามาหรือมาที่ LINE @teacherbeaver นะครับก็อ่ะเดี๋ยวเจอกันประมาณนี้นะครับโอเคอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมคนไหนเข้ามาอย่าลืมดูย้อนหลังด้วยนะวันนี้ครูสอนในวิธีการนะครับว่าเราอย่าบอกอย่าคิดว่าจะใช้ยังไงพอเราคิดว่าจะใช้ยังไงมันจะเป็นแบบนี้ครับเมื่อกี้ดูภาพไปไหนอ๋อนี่ไงพอเราคิดว่าเราจะใช้ยังไงเห็นไหมมันจะเยอะเกินไปมันเรียนเยอะเกินไปแล้วก็ไม่รู้จะใช้ยังไงแต่สิ่งที่เป็นธรรมชาติที่สุดคือให้ผ่านกระบวนการฟังกระบวนการฟังจะเกิดไอเดียไอเดียเกิดแหล่งกำเนิดมาที่สมองเราสามารถพูดได้หลากหลายไอเดียเห็นไหมพูดได้หลากหลายไอเดียฉะนั้นไหนอ่ะซึ่งมันก็เป็นหน้าตาแบบนี้นะครับทวนอีกทีนึง Why did you decide to take this role ทำไมคุณถึงตัดสินใจที่จะรับบทบาทนี้ซึ่งเขาถามเรื่องหนังเราได้ตรงนี้เสร็จมันจะเป็นข้อมูลร่างกายปากและลิ้นคือมันการออกเสียงที่มันใช่ชัดชิวอารมณ์ความรู้สึกคือเป็นตัวของตัวเองไปที่แหล่งกำเนิดทำไมคุณตัดสินใจที่จะรับบทบาทนี้ก็ได้หลายอย่างครับ this character you look you work hard about this character why you like you happy นะครับได้หมดนะแหล่งกำเนิดที่สำคัญนะครับสำคัญที่สุดเลยเพราะว่าแหล่งกำเนิดคือตัวที่มันจะปล่อยออกไปว่าจะพูดไงได้บ้างนะครับโอเคแล้วเดี๋ยวเจอกันอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ด้วยนะแล้วก็ฝากLine Shop ไว้ด้วยนะครับคนไหนสนใจถ้าใครมาดูไลฟ์นี้ถ้าเกิดโชคดีคอร์สออนไลน์นะครับของผมเองเนี่ยใน Facebook เนี่ยเกือบ50บทเรียน 6,950 บาทตอนนี้ลดเหลือแค่ 1,950 บาทถึงเที่ยงพรุ่งนี้นะครับคนไหนสนใจก็คือแคปหน้าจอนี้ไว้แล้วก็ inbox เข้ามาแล้วเจอกันนะครับทุกคนอย่าลืมกดติดดาวด้วยนะบ๊ายบาย Thank you very much this is a teacher Beaver andDon't forget to share this video for your friend.
Bye bye and good night. Thank you very much.